รองนายกรัฐมนตรีดร.สมคิดจาตุศรีพิทักษ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานคุณสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์เข้าเยี่ยมบริษัทปตท.จำกัดมหาชนโดยคุณชันสินตรีนุชกรประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตท.รายงานความคืบหน้าตามที่รัฐบาลมอบหมายในเรื่องต่างๆและรายงานแผนธุรกิจโดยปตท.ให้ความสำคัญกับการดำเนินการตามแนวทางพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้หลัก 3P People Planet Prosperity คุณชันสินบอกว่าตลอด40ปีที่ผ่านมาปตท.มุ่งเน้นการลงทุนในโครงการสำคัญเพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานโดยมีก๊าซธรรมชาติเป็นพลังงานสะอาดที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่ของคนไทยดร.สมคิดบอกว่าปตท.เป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศได้มาฟังวิสัยทัศน์ของกลุ่มปตท.เขาตั้งเป้าหมายเลยว่าต้องเติบโตไปพร้อมๆกับสังคมไทยทุกธุรกิจของเขาในอนาคตข้างหน้าไม่เพียงแต่จะสร้างความเจริญสร้างการจ้างงานให้กับประเทศแต่ยังจะต้องมีส่วนรักษาดูแลสิ่งแวดล้อมดูแลสังคมมีส่วนร่วมในการแก้ไขความยากจนของประเทศไทยต้องขอชมเชยทางกลุ่มปตท.โดยเฉพาะท่านชาญศิลป์ในกลุ่มที่เป็นอัพสตรีมกลุ่มของเขาต้องการที่จะสร้างประเทศไทยเนี่ยเป็น regional hub ของอุตสาหกรรมเพโตรเคมีคอลในกลุ่มของดาวสตรีมต้องการเน้นในเรื่องของ circular economy สิ่งที่ OR ทำในวันนี้เนี่ยไม่ใช่เพียงแค่ค้าขายหากำไรแต่เป็นเครื่องมือของปตท.เลยทีเดียวในการสร้างการพัฒนาในชนบทชุมชนสามารถเอาสินค้ามาจำหน่ายที่นั่นที่สำคัญก็คือเรื่องของ Amazon เป็น success story ไม่ใช่ของเมืองไทยอย่างเดียวนะของโลกไปแล้วนะในอนาคตข้างหน้าตัว Amazon เนี่ยนอกจากจะไปอยู่ตามปั๊มอยากให้ไปอยู่กับชุมชนกลุ่มของ retail เนี่ยก็จะมาสานต่อกับโครงการของรัฐบาลคือโครงการประชารัฐสร้างไทยการขยายธุรกิจของ OR ที่จะเข้าตลาดหลักทรัพย์ตรงนี้นโยบายเป็นยังไงคะผมได้ให้นโยบายเขาว่าถ้าหากว่าเขาคิดจะเข้าตลาดทรัพย์เนี่ย priority ผมอยากให้ชุมชนมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของเช่นให้ชุมชนมีโอกาสได้จับจองก็เป็นสิ่งที่ดีคือคนไทยทุกคนมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของร่วมกับทางปตท.เรื่อง OR เข้าตลาดจะเอาความเห็นของท่านรองนายกกับท่านรัฐมนตรีไปพิจารณาด้วยเพราะว่าเป็นความเห็นที่สำคัญเป็นความเห็นที่เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็จะดีในด้านการลงทุนคุณชาญศิลป์บอกว่ากลุ่มปตท.พร้อมสนับสนุนนโยบายของรัฐเสริมสร้างความมั่นคงขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศโดยในไตรมาส4ปีนี้ปตท.จะมีการลงทุนประมาณ 30,000 ล้านบาทและการลงทุนปีหน้าเกือบ 100,000 ล้านบาทค่ะ